ะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะน้ำเริ่มลดปริมาณลงแล้วค่ะชาวบ้านเริ่มทยอยกลับเข้าพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้เองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการนำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนะคะเข้าพื้นที่ไปทำความสะอาดวัดโรงเรียนและหมู่บ้านค่ะและวันนี้เองค่ะชาวบ้านก็ยังทยอยเดินทางกลับนะคะไปติดตามบรรยากาศการเดินทางกลับของชาวบ้านค่ะดูเสน่ห์พ่อของหมู่เราค่ะแล้วจะไปได้ไหมคะตอนนี้เดินไปค่ะโอ้กี่กิโลคะประมาณ7กิโลค่ะตอนที่มาน้ำเป็นไงบ้างตอนนั้นน้ำใหญ่มากเลยค่ะเยอะแต่ตอนนี้น้ำเยอะแล้วลดหน่อยกดดันบ้านจะจมหวังบ้านแล้วค่ะจะมาบ้านจะจมแล้วค่ะก็ไปเลื่อนที่ดินออกขนที่ดินขนที่อะไรเขาเรียกว่าภาษาไทยน่ะโคลนค่ะแล้วตอนนี้อยากได้ความช่วยเหลืออะไรเป็นระดับต้นๆคะอยากได้ก็ทุกคนที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันเลยอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันอยากได้ทางบ้านก็หม้อข้าวหม้อแกงอะไรก็ลอยไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะเดี๋ยวก็นี่ก็ต้องไปดูแลไปทำความสะอาดทำได้ได้ค่ะวันนี้ค่ะชาวบ้านเสน่ห์พ่องซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีค่ะได้มีการทยอยเดินทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะหลังจากปริมาณน้ำเริ่มลดลงค่ะเพราะรู้สึกเป็นห่วงบ้านเนื่องจากมีโคลนมาทับถมบ้านเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีข้าวของที่พัดพาหายไปกับน้ำอีกด้วยจึงรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการนำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนะคะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อทำความสะอาดวัดโรงเรียนและบริเวณหมู่บ้านค่ะโดยนายอารมณ์ปินตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าขณะนี้เองนะคะได้มีการเร่งซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้านเสน่ห์พ่องแล้วพร้อมกับมีการส่งอาหารทั้ง3มื้อเข้าไปในหมู่บ้านเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่และประชาชนอยู่ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากค่ะมีการจัดลำดับความสำคัญเรื่องด่วนอันแรกเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางก่อนเพราะว่าถนนทางเนี่ยมันจะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เขาสามารถที่จะออกมาซื้อน้ำออกมาซื้ออาหารออกมาซื้อสิ่งที่จำเป็นประเด็นถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มที่จะต้องนำไปช่วยชุมชนเรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งนะฮะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยพื้นที่ของเสน่ห์พ่องเนี่ย 100% ถูกน้ำท่วมใช่ไหมครับก็จะมีโคลนเต็มไปหมดเนี่ยก็จะมีการให้ทางจิตอาสาต่างๆเข้าไปช่วยนะฮะซึ่งขนาดนี้เองนะคะยังต้องเฝ้าระวังถึงสถานการณ์น้ำหากมีปริมาณฝนมากขึ้นนะคะก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ด้านของนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โว่ก็กล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านเองมีความต้องการในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้และกำลังคนค่ะเพื่อเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ในหมู่บ้านตำบลไร่โว่นะครับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ1เรื่องของเครื่องใช้ประจำวันนะครับเช่นช่วยชามกะละมังหม้อครับแล้วก็2กำลังช่วยมาทำความสะอาดบ้านเขาที่มีขี้โคลนเยอะบางบ้านก็อยู่กัน2คนตายายอย่างเงี้ยเขาไม่มีกำลังที่จะทำความสะอาดเพราะความเสียหายมากนะครับ3เรื่องรถขนส่งเพราะตอนนี้เส้นทางได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เส้นทางเสียหายเยอะก็ต้องใช้รถออฟโรดที่มีขนาดสูงขนส่งเสบียงอาหารหรือขนส่งอุปกรณ์เข้าไปสู่หมู่บ้านครับค่ะนั่นเป็นส่วนของบ้านเสน่ห์พ่องนะคะส่วนบ้านเกาะเสด็จนะคะตอนนี้ค่ะมีประชาชนติดอยู่200กว่าคนค่ะเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมด้วยทหารค่ะเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือแล้วค่ะซึ่งศูนย์อพยพแห่งนี้นะคะตอนนี้มีประชาชนอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาเหตุการณ์ในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะสำหรับในพื้นที่ตัวอำเภอสังขละบุรีเองค่ะไม่ได้รับผลกระทบในการถูกน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงค่ะประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะช่วงนี้ค่ะกลับไปยังสถานีค่ะ